สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีการฝึกซ้อมเพื่อให้เข้าเทรดแบบแม่นๆสำหรับคนเทรด forex ทุกประเภทครับสิ่งที่ผมจะใช้ให้ดูต่อไปนี้นะครับอันนี้มันสามารถใช้ได้กับเทคนิคของผมนะส่วนเทคนิคที่เราใช้อยู่เนี่ยผมถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมหมดเลยผมคิดว่ามันสามารถไป,ปะยุกต์ใช้ได้นะครับหรือ้ามผมได้ฟังไปแล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ฟังไว้ก่อนนะไม่เสียหายเนาะนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างเทรดนี้นี่คือเทรดที่วิ่ง 22กันยายนนะครก็คือวันนี้นี่แหละที่ผมอัดคิปนะครับเป็นเทดี่เลย GBP JPY GB เซลลงมาถ้าเราไปดูในการาฟจริงนะฮะเนี่ยยังเห็นว่ามันวิ่งอยู่ใช่ไหมถ้าไปดูเทดดิงวิวนะมันคือเทดตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเทียบกันให้ดูซ้ายขวานะครับอ่ะมาดูจุดนี้อันนี้เป็นไทม์เฟรม15นาทีเนาะเดี๋ยวผมกรอไปที่ไทม์เฟรม15นาทีให้ดูจะได้เห็นนะครับอ่ามันคือจุดตรงนี้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูเทียบจุดจะได้เห็นภาพ โซนนี้คือ3แท่งตรงนี้4แท่งตรงนี้นะครับผมซูมให้ดูนะนี่ครับแท่งที่1ใช่ไหมครับ2 3 4แล้วก็5 6ในกรอบนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยววงให้ดูนะนี่ครับแท่งที่1 2 3 4 5แล้ว6แท่งนี้ด้วยนะครับอยู่ในกรอบหมดเลยมีถามจุดไหนเป็นจุดสังเกตเองไหมก็น่าจะเป็นชุดนี้ไหมครับอ่าน่าจะเป็นไส้พวกนี้เนาะเนี่ยไส้มันจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โซนนี้ไหมโซนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมขยายให้ดูเนะนี่ยป๊อปป๊บปป๊อเนี่ยเ่อให้มันเห็นภาพชัดขึ้น เราจะได้เห็นว่าเออมันคือชุดเดียวกันแล้วขวามือเนี่ยการาฟยังวิ่งอยู่เพราะผมทําการอัดคลิปดัวไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูควบคู่ไปด้วยนะครับนี่โซนนี้สีขาวเนี่ยนะครับโซนนี้นะก็น่าจะเป็นแถวๆโซนตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีขาวอ่ะประมาณนี้นะครับสีม่วงบ้างสีมอดตรงไหนสีชมพูเนาะโซนนี้ครับอืมก็คือโซนนี้แหละแล้วโซนที่การาฟวิ่งลงมาก่อนที่ผมจัดคลิปอยู่เนี่ยมันยังไม่วิ่งนะฮะก็คือโซนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือเจ้าโซนนี้แหละนะอ่า อันนี้จะเห็นเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีการฝึกแบบนี้เราจะสามารถเข้าเทรดแบบนี้ได้จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนี้ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะมีการวิเคราอบ์นี้คือยังไงครับถ้าสังเกตตรงนี้นะจะเห็นว่าผมมีการมั่นใจไว้แล้วแล้วเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้าเทรดเนี้ยนะครับที่มันกําลังวิ่งอยู่เนี่ยย้อนกลับไปหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดเพจดูจะเห็นว่าก่อนที่ผมจะคิดนะก่อนที่ราคาจะวิ่งลงเนี่ยผมมีการวาดแท่งนี้ไว้แล้วนะผมได้ภาพนี้ในหัวมาเลยนะครับผมว่าแท่งถัดไปเนี้ยมัน มันเป็นจริงๆนะครับเนี่ยผมมีการวาดไว้อ่านเดี๋ยวกรอให้ดูนะครับวาดไปเลยแท,ท่งนี้่1โซนนี้ผมมีการเปรียบเทียบไปดูเลยนะครับดเครื่องหมายถูกไว้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นจริงแน่นอนนะครับน,นี้คือไม่มานโนนะคือของจริงแน่นอนนะครับลองไปย้อนดูคลิปได้ลองพอะด,ดูหาจับผิดได้เลยไม่ต้องจับผิดไม่มีอะไรให้จับผิดเพราะมันคือของจริงนะครับเนี่ยผมทาการวาดวาดสดๆมันกำลังราคาวิ่งอยู่ตรงนี้ก็เปิดให้ดูด้วยนะครับบางคนถามไม่เปิดอย่างนี้ไงกด f 1 0นะฮะเข้าไปที่ mt 4อั mt ี้5ของเรากด f 1 0มมัันนนจะะขึ้้าใหครบ ตรงนี้แหละบางคนชอบถามเอ๊ะเอามาจากไหนอันนี้เป็นโปรแกรมของอ่าอินดิเคเตอร์นะครับมาจากคนะีย์เนาะลองไปหาใช้ดูนะครับแต่ไม่ฟรีนะตัวนี้ก็จริงๆไม่ต้องใช้หรอกนะแต่ว่านอกประเด็นนะรตรงนี้เห็นไหมว่าผมมีการว่าแบบนี้เดี๋ยวกอ่อข้ามไปข้ามไปดูนะครับว่าเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บก่อข้ามไปเนะร,ราคาพยายามจะวิ่งลงนะครผมก็ชี้ให้ดูว่วาเออนี่เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองเป็นสองนะ่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับราคาเนี่ยก็วิ่งลงไปเด้งจริงนะครับเดี๋ยววผมมมมมมกกออข้้าีีีัจงหหะใดู นี่ผมดรอปมาที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีด้วยนะครับเพราะว่าบริหารความเสี่ยงเนาะเป็นเทรดที่อ่ะโอเคไม่มีตะย้อน,นอ่านี่ครับดีจุดนี้เลยผมกดเพย์ดูจะได้เห็นว่ามันของจริงนะนะครับนี่โซนนี้เลยครับนี่แท่งที่หนึ่งคือแท่งนี้ผมคาดไว้แท่งสองไปรง็รโซนนี้แล้วมันก็เป็นจริงนั่นเองซึ่งถ้าเราไปดูในเทรดดิ้งวิวประกอบไปด้วยนะครับผมนี่ที่มั้ยเนาะถ้าดูเทรดดิ้งวิวประกอบด้วยนะครับเจ้าแท่งนี้นะก็คือแท่งนี้นั่นแหละแต่ผมขยายอ่ให้ดูจะได้เห็นชัด,ชดๆเห็นไหมครับ ทีนี้ประเด็นของคลิปนี้ก็คือขวามือเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าผมใช้คอนเซปต์ตรงนี้นั่นแหละนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถเข้าเทรดได้แม่นขึ้นนะฮะคอนเซปต์สั้นๆตรงนี้เลยนะครับก็คือที่หลักก็คือการฝึกจินตนานการนะครับบางคนเนี่ยเฮ้ยถามว่า Forex มันเกี่ยวอะไรกับการจินตนาการวะไม่เกี่ยวนะถ้าสมมติผมพูดยกคําที่แบบเคยได้ยินกันเนาะอันเบอร์แอสไตน์ ide, ใช่ไหมับเคยพูดว่าจินตนาการสําคัญกว่าความร,ามรู้ซึ่งมันจริงทุกเรื่องเลย ทุกอย่างเราจะเริ่มได้เนี่ยต้องมาจากจินตนา,านการก่อนถูกไหมอ่ะอย่างง่ายๆครับ KFC ผมชอบกินนะ KFC ถามว่า KFC เนี่ยเกิดมาได้ไงเกิดจากการที่ผู้พันใช่ไหมครับเขามีภาพในหัวมีจินตนาการว่าเขาเนี่ยอยากที่ทํา KFC อยากจะทําไก่ทอดที่อร่อยนะฮะหลอดไฟนะฮะถามว่ามาได้ไงบนโลกเราก็เกิดจากคนคนหนึ่งครับมีความคิดมีจินตนาการว่าเอออยากมีหลอดไฟนะฮะรถยนต์ก็มีคนคนหนึ่งครับจินตนาการมาว่าเออเขาอยากที่จะ ขับรถโดยสารแบบที่มันไวขึ้นก็มีรถยนต์เครื่องบินก็เหมือนกันครับทุกอย่างจะสังเกตได้ว่ามันเกิดจินตนาการทีนี้เวลาการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ80% 90%นะฮะเวลาเราเข้าเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการจินตนาการไว้ก่อนหรอกนะครับว่าแท่งตัดไปจะวิ่งยังไงเราแค่เห็นเฮ้ยเซตอัพราคาลงมาที่แนวรับปุ๊บเราก็เข้าบายนะครับราคาขึ้นไปที่แนวต้านเราก็เข้าเซลอะไรแบบนี้ไม่ได้มีคิดภาพหนึ่งหัวไว้เลยว่าอ๋อฉันต้องการเห็นราคาเนี่ยมีการกลับขึ้นไปโซนนี้ก่อนเคาลบแนวต้านขึ้นไปอีกงลลล้วลับมมาอไไร่เเคคยยิด นะครับแค่บอกอ่าโอเคถึงจุดๆนี้แล้วก็เซลเลยถึงจุดนี้ก็บายเลยซึ่งแบบนี้ถือว่าผิดมากนะครับผมจะมาชี้แจงให้ฟังว่าก่อนเราจะเข้าเทรดทุกครั้งนะฮะเราเนี่ยควรจะฝึกจินตนาการราคาให้ได้ก่อนนะฮะว่าเราต้องการเห็นราคาวิ่งไปไหนสมมตินะสมมตินะฮะว่าจุดเนี้ยนะครับเราเราเห็นราคามาที่แนวรับและบางคนนะโอเคราคาแนวรับเข้าบายเลยไม่ใช่ทาแบบนี้คือไม่ได้ไเลยนะครับเหมือนเราเล่นบน,บน,บนแบบความความหวนะังเราเล่นกับโชคไม่ใช่นะฮะ ถ้าเราเท่าแบบนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังเข้าเทแบบตาบอดคือเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีทิศทางเลยนะครับเหมือนกับเราไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเราไม่ได้คาดเดาไว้ก่อนนะถ้าราคาขึ้นก็ถือว่าโชคดีราคาลงมาโดนซบปลอก็ถือว่าโชคร้ายอะไรแบบนั้นแต่เวลาผมเล่นนะครับผมจะมีการจินตนาการไปเลยว่าอ๋อตอนเนี้ยราคามนอยู่ที่แนวรับถ้ามันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องปิดลักษณะแบบนี้ก่อนก็คือมันปิดแนวต้านนะฮรเรามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่ออะไรแบบนี้ลองไปฝึกทําแบบนี้ดูถามว่าทําแบบนี้ได้อดีูก อย่างตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทรดเมื่อวันที่20กันยายนนะครับลงไปย้อนดูได้คลิปนี้ผมอัพลงอยู่ในช่องผมนะของจริงแน่นอนไปย้อนดูได้นะจะเห็นว่าในคลิปนะครับถ้าผมปิดเสียงนิดนึงเนาะในคลิปเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเออราคาเนี่ยเขาต้องมาเล่นโซนนี้ก่อนนะแต่ผมเปลี่ยนสีก่อนสีขาวนี่คือของในคลิปนะอันนี้คือสีของผมนะในคลิปเนี่ยมีการบอกไว้แล้วเออราคาต้องมาเล่นโซนนี้ก่อนซึ่งโซนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ16 3.525นะเอาไปดูนะครับย้อนกลับไปว นี่น,นี่ย้อนกลับมานะครับปึ๊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 บหนึ่งหกสามจุดห้าสองห้าเห็นไหมครับอันนี้คือการที่ผมฝึกจินตนาการไว้ก่อนถามว่าจริงไหมเดี๋ยวผมแคปให้ดูขอก๊อปปี้อันนี้มาหน่อยนะครับหนึ่งหกสามอ่ะโอเคแล้วก็ไปดูในสองเทรดดิ้งวิวเนาะปึ๊บปึ๊บเปิดขึ้นมาจุดชี้มาดูทีละจุดนะครับจุดนี้นะจะได้เห็นว่าเออมันคือของจริงนะจุดนี้สามสี่แท่งนี้คือโซนนี้นะครับย้ำเม,ม่าขวามือนี่คือคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนกราฟจะวิ่งนะนะครับ โซนนี้เลยนะครับผมคิดวแบบนี้แล้วมันก็เป็นอยู่นี้จริงๆสุดท้ายราคาทําไงครับวิ่งขึ้นต่อเนี่ยถ้าดูในคลิปเนาะเนี่ยผมคิดว่าราคาด้ขึ้นไปถึงโซนประมาณตรงนู้นซึ่งมันขึ้นไหมเนี่ยถ้าผมวาดให้ดูเนี่ยปุ๊บปั๊บป๊บป๊บป๊บขึ้นนี่นี่อันนี้คือการจินตนาการไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมผมเนี่ยวิเคราะห์ไว้ทุกวัน,นวันที่21นะมาดูนะครับวันที่21ผมเขียนว่าอะไรราคาจะวิ่งขึ้นมาทรงนี้แล้วกลััับตวลลงงน,นนนะออี้คคืิิปจร ทุกคลิปต่อไปนี้ไปย้อนดูได้อยู่ในช่องผมลองกดเข้าไปดูเนี่ย forex gap เปล่านะครับเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยของจริงแน่นอนวันที่21นะครับเพปุ๊บ,บในในคลิปนี้นะครับราคาอยู่ที่163.56 6เนะาะเมื่อวานนะทมงเฟรมหนชั่วโมงมาดูนะครับ163.556คือโซนนี้นี่ครับคือโซนนี้16 3 5 5 6นี่เลยครับจะเห็นว่าถ้าผมมีการแคปมาให้ดูนะวันที่21่ใช่ไเอารูปภาพน,นี้มา ก๊อปปี้ไปดูนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วดูลูกศรนที่ผมคิดไว้นะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาดูครับเห็นความมหัศจรรย์ไหมฮะของการจินตนาการนะครับโซนนี้ผมมองให้ดูที่จุดสามแท่งนี้สี่แท่งนี้คือโซนนี้ครับไอพวกวยิบย่อยพวกนี้คือโซนนี้โซนนี้จะเห็นว่าโซนนี้นะแท่งนี้ราคาไม่เหมือนกันเพราะว่าบล็อกเกอร์อาจจนะมีการปรับเปลี่ยนราคาภายหลังซึ่งมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันหมดนะครับเนี่ยครับโซนนี้คือโซนนี้ใช่ไหมแท่งใหญ่แท่งนี้คือแท่งนี้ครับเนี่ย ชุดนี้บ้างอ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับชุดนี้ก็คือชุดนี้นี่ชุดนี้มันจะเห็นว่ามันเหมือนกันหมดในกรอบราคาผมก็ตีเลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยราคาจะมีการกลับมาโซนนี้ก่อนเราค่อยล่วงลงซึ่งสีมันเกิดขึ้นคือแบบนี้จริงๆนะครับราคาเนี่ยกลับมาโซนนี้กลับมาโซน,นแล้วล่วงลงจริงๆตามทุกสอนที่ผมเขียนไว้นะครับเนี่ยล่วงลงมาจริงซึ่ง,งถามว่ามันวงธีทำได้ไงเดี๋ยวไปคุยกันนะครับแต่ตรงนี้เข้าใจก่อนว่าเออผมมีการวิเคราะห์ไว้จริงแล้วมันทําได้จริงแล้วมันเกิด ครับเนะี่ยผมคลิปปัจจุบันนะฮะผมย้อนกลับไปเนะี่ยมีการวาดให้ดูเลยนะครับว่าราคาจะขึ้นไปถึงโซนนี้ปุ๊บ,บลากลูกศรเนี่ยฮะขึ้นไปถึงโซนนี้เรากลับตัวลงอะไรแบบนี้อีกอันนึงอันสุดท้ายวันนี้นะครับวันที่ย2ิบกันยายนผมก็มีการวาดไว้ก่อนนะฮะปุ๊บนี่วาดไว้แบบนี้เลยนะครับกราฟวิ่งอยู่นะเราซูมตัวเลขดูนะครับยี่สิบสองสามแปดใช่ไหมกราฟวิ่งอยู่นะแล้วผมคิดว่าสองท่านี้จะลงแบบนี้ซึ่งสามสิบนาทีมาดูปัจจุบันนะครับมันคือโซนนไหนะ่ะ แคบมาดูทีละจุดเนาะสามสิบวินาทีก็กลับไปครับณปัจจุบันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคลียร์ออกนิดหนึ่ง<ม>เอาโซนนี้มาผมมีการวาดไว้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือผมเพิ่งลงคลิปนี้ไปเมื่อเช้านะย้อนดูได้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงครับเรามาสังเกตทีละจุดนะครับผมผมวาดไว้แบบนี้ใช่ไหมแท่งนี้นะครับยังไม่เกิดจริงๆแต่มันเกิดแล้วคือแท่งนี้แต่ก่อนอันนี้มาดูทีละจุดครับนี่โซนนี้คือโซนนี้เห็นไหมแนวใต้ข้้้างงงตตรรนนีีคือ แล้วที่ผมวาดไว้ที่จินตนาการไว้นะครับราคาคือทรงนี้ลองไปย้อนดูได้จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมันคือของจริงไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะแล้วสุดท้ายราคาเป็นไงครับวิ่งลงจริงเห็นไหมสามครั้งนะครับผมวิเคราะห์มาสามวันวิ่งเหมือนกันเป๊ะสามวันตามที่คิดไว้นะครับทีนี้มาสรุปกันว่าผมทําได้ยังไงใช่ไหมครับคาตอบตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับเกิดจากการฝึกซ้อมและจินตนาการแท่งเทียนแค่นั้นเองนะครับ บางคนผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยราคาลงมาที่แนวรับอ่ะก็จะเข้าบ่ายเดีย๋ยไม่ในการคิดไปเลยเพราะนั้นตรงนี้ผิดพลาดมากนะฮะเราจะเข้าเทรดให้มีประสิทธิภาพเข้าเทรดให้แม่นเราต้องฝึกจินตนาการแท่งถัดไปให้ได้ก่อนอย่างตรงนี้เราย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับเนี่ยผมมีการจินตนาการไปแล้วว่าเออถ้ามันจะลงเนี่ยมันต้องเป็นทรงนี้ทรงแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะลองไปฝึกคิดดูนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการทำแน,น่นอนนะฮะ เมื่อคนถามเอ๊ะเจะฝึกยังไงใช่ไหมครับผมแนะนําเลยว่าให้ไปฝึกแบ็กเทสดูนะครับก่อนที่การาฟจะวิ่งให้ลองคิดภาพในหัวไว้ก่อนนะเออถ้าราคามาถึงสุดจุดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นประมาณไหนต้องเป็นทรงนี้ไหมนะครับหรือต้องเป็นทรงประมาณนี้ไหมอ่ะลองไปฝึกคิดดูแล้วเดี๋ยวมาสุดท้ายเนี่ยยิ่งเราทาแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะเกิดเป็นประสบการณ์ขึ้นมาเองแล้วมันจะรู้ได้เองนะฮะมันจะเข้าใจเอง แต่ที่ผมบอกนะว่าเนี้ยมันสาหรับคนทุกประเภทเลยใครเทรดยาวเทรดสั้นได้หมดเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจินตนาการแบบผมได้เป๊ะๆนะครับสามารถมาลงเรียนคอร์สกับผมได้ซึ่งผมมีคอร์สเรียนให้อยู่สําหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x ็ o t Size, ATOMY n a ของแท่งเทียน Candle t e แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p o r t e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ลกนนะก ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้เริ่มมัแต่วันที่3กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน65เท่านั้นนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4,599บาทนะครับแต่ว่าผมมีการจัดโปรโมชั่นให้นะครับลดเหลือเพียง3,599บาทเท่านั้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมองว่าหุ้ย ราคาแพงจังเลยนะฮะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าลองถามตัวเองดูนะครับทุกวันนี้เวลาเราเล่นตลาด forex เนี e ่ยเราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตรงนี้ไหมนะครับถ้าทุกวันนี้เราคำนวณแล้วเฮ้ยเราเสียเงินให้ตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตัวนี้นะครับลองตัดสินใจลงเรียนดูไหมนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยสำคัญก่อนผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรหาความรู้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคอร์ตตัวนี้คุ้มแน่นอนะครับ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าแรกนั่นเองนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่3,599บาทนะครับย้ําว่าตรงนี้ราคาจะมีการปรับขึ้นทุกเดือนนะครับราคาของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2,599บาทแต่ผมมีการปรับขึ้นทุกเดือนเพราะผมบอกตรงนี้เลยว่า เนื้อหาคอนตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยราคามันต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ผมเนี่ยปรับราคาให้เท่านี้เพราะอยากจะช่วยเหลือเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเหมือนกันนั่นเองนะเรฉะนั้นเนี่ยราคามันจะปรับขึ้นทุกเดือนนะครับใครมาเจอไวก็ถือว่าโชคดีใครมาเจอช้าก็ถือว่าโชคหลายไปนั่นเองผมย้ำอีกรอบแล้วกันว่าโปรโมชันเนี้ยราคานี้นะครับแค่เฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมก็จะปรับเป็นราคา45,99บาทแล้วนั่นเองแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน,น,น,นั่ เราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์สไหมถ้าใช่ลองมาซื้อคอร์สดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีนี้นะครับถ้าอยากซื้อคอร์สเรียนตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการทักมาที่ Line i ดี d m j o p o r ตานี้เลยนะครับย้ําว่ามี ad ด,ด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่พิมพ์หาแล้วไม่เจอเนี่ยสามารถสแกน qr code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะวัดมาที่หน้า l ล ne ID ตรงนี้นั่นแหละเนาะแล้วก็ให้คุณนะครับทาการพิมพ์มาว่า 3 5 9ห้ิเกพิมพมาแค่นี้พอนะครับทักมาในช่องแชทง่ายๆเลยว่า3 5 9ห้เกแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์มาเนี่ยผมก็จะไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณพี่เนะี่ยติดต่อมาเพื่อต้องการซื้ออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยรบกวนพิมพมาตรงนี้ด้วยว่าสนใจไม่ต้องสนใจเลยครับพิมพ์มาแค่ว่า3 5 9ห้กก็พอแล้วนะครับ ย้ำอีกรอบนึงว่าโปรโมชั่นตรงนี้ราคา3,599บาทเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมจะปรับเพิ่มเป็น4,599บาทติดต่อลายตรงนี้ได้เลยนะครับ @mjopp แล้วก็มีแอดด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้สแกนเอฟโค้ดแล้วทักมาว่า3599แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับให้เนาะ ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่นก่อนๆด้วยดีกว่าผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีีีีจจะะะดดดแแแคค่ไไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึปั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอ์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแลบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่ หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเอร์วัปนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ